เช็คลิสต์เศรษฐี100ล้านถ้าคุณเป็นผู้นำตัวเองได้ให้คุณรู้ตัวไว้เลยว่าคุณคือว่าที่เศรษฐี100ล้านแล้วการเป็นผู้นำตัวเองหมายถึงการผู้นำควบคุมชะตาชีวิตตัวเองควบคุมเวลาตัวเองเป็นผู้นำที่ไม่ต้องให้ใครมาคอยบอกว่าฉันต้องทำอะไรหรือใดๆคุณสามารถครีเอทหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้กับความสำเร็จของคุณด้วยตัวคุณเองได้ควบคุมการรับข้อมูลควบคุมการลงมือทำเนื้องานของคุณที่จะมุ่งไปสู่เส้นทางสู่100ล้านได้ด้วยตัวคุณเองแล้วคุณไม่ต้องรอเศษกำลังใจจากใครแต่คุณใช้ใจบันดาลแหละข้อที่1สำคัญที่สุดเป็นผู้นำตัวเองข้อที่2เศรษฐี100ล้านไม่ทำอะไรมั่วไม่ทำอะไรสเปะสปะรู้บารมีตัวเองและมุ่งโฟกัสไปที่การสั่งสมสร้างบารมีตัวเองให้แข็งกล้ามากยิ่งขึ้นบารมีตัวเองคือจุดแข็งอย่างครูรุ้งรู้ว่าตัวเองเก่งในเรื่องการพูดในเรื่องการสอนรักในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนและชอบมากในการขายครูจะโฟกัสทำแต่สิ่งเหล่านี้ครูจะไม่สัดเซไม่สัดสายทำอะไรมั่ววุ่นวายไปหมดเพราะครูรู้ว่ายิ่งทำสิ่งนั้นยิ่งมีมูลค่าในตัวครูรุ้งยิ่งทำสิ่งนั้นยิ่งเก๋าเศรษฐี100ล้านต้องรู้จุดแข็งในตัวเอง